รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดๆเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์ของกุมภาพันธ์วันนี้เรากลับมาเจอกันกับต้มยำอมรินทร์15กุมภาพันธ์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันผ่านวาเลนไทน์กันไปเป็นไงจะหวานไหมก็โอเคแต่ไม่หวานรู้แต่ว่าแน่นค่ะอะไรแน่นกล้ามค่ะกล้ามแน่นมากจ้าเนี่ยหลายคนเขาก็รอดูกันอยู่ว่าวาเลนไทน์นี้คุณบุ๋มปนัดดาจะทำอะไรเหมือนงานรวมญาติค่ะปาร์ตี้กันเขาก็มีลูกไงเราก็มีลูกไงเลยกลายเป็นงานพาเด็กอีลงชงเชงไปหมดเลยไม่รู้จะวีดยังไงก็เป็นความสุขสนุกกันอีกรูปแบบนึงแต่ถ้าพูดถึงลูกอีก1คนนะฮะต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่เต็มตัวอีก1คนของวงการตอนนี้นะครับไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นนะฮะเขาไปกันแบบกับภรรยากับลูกชายกันเลยแต่ว่าคุณพ่อยังหล่อยังเป๊ะยังปังอยู่มากนะครับมีช่วงนึงต้องไปอยู่ที่เกาหลีกันแต่ว่าตอนนี้หอบกันจูงมือกันกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วในยุคโควิดกันตอนนี้เลยนะครับพบกันเลยคุยกันเลยดีกว่าอัปเดตกันหน่อยกับคุณอ้วนรังสิตครับสวัสดี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 ครับเอาจริงๆเห็นหน้าเขาอยากจะอันยองเหมือนกันนะคะเขาคือไม่รู้แล้วว่าเขาหรือว่าภรรยาที่เป็นคนเกาหลีนะคะคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วแต่คือเอาจริงๆพี่อ้วนดูแลตัวเองดีมากนะตัวเนี่ยผิวพันอะไรโอ้โหหลายอย่างแต่จริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นี่เพิ่งไปกดสิวมาเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงลูกอย่างเดียวก็คิดว่าไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่แต่ว่าแบบพักๆนึงก็จะเห็นนะเขาก็จะแบบมีแบบโชว์หุ่นซึ่งยังแบบดูแลตัวเองดีมากถามชื่อน้องตัวน้อยสักนิดนึงบุ๋มเคยอ่านข่าวเขาแล้วก็เรียกว่าน้องสารังแต่ตอนนี้คือไม่ใช่ชื่อสารังหรือยังไงคืออย่างคนเกาหลีเนี่ยเขาจะมีตั้งชื่อลูกตั้งแต่อยู่ในท้องใช่ไหมครับแล้วพอคลอดออกมาเขาจะตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้เป็นธรรมเนียมเขาก็ประมาณนั้นคนส่วนใหญ่ที่เกาหลีจะเป็นแบบนั้นก็คือจะตั้งชื่อตอนเรียกเอาไว้เรียกในท้องอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็ตั้งชื่อว่าโชคดีรักอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคำมงคลไงแต่พอคลอดมาแล้วคลอดมาแล้วก็จะมาตั้งเขาจะมีบริษัทตั้งชื่อเขาจะเหมือนแบบของเราเป็นของเราจะเป็นเปิดหนังสือหรือไปให้พระตั้งหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยของเราจะมีพระตั้งมีสินแสหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาจะเป็นบริษัทเลยแล้วจําเป็นมาเราคิดเองไม่ได้หรอมันต้องใช้บริษัทเค้าเหมือนทําแบบนี้กันนะครับผมไปแย้งเค้าก็ไม่ได้เอ้าหรอเพราะว่าเมียเป็นใหญ่ไงเมียเป็นใหญ่ต้องเข้าใจเราห้ามไปกําหนดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างสมมติว่าเราไปหาบริษัทแล้วก็แบบแม่ชื่อพ่อชื่อวันเดือนปีเกิดเงี้ยเหรอใช่ครับเค้าก็จะเป็นเหมือนจะเป็นศาสตร์จีนนะครับจะเป็นศาสตร์จีนแล้วเขาก็ปึ้งออกมาได้เลยไหมหรือว่าต้องรอก่อนต้องไปใช้เวลาเขาจะเอาชื่อมาให้เราเลือกมีส่งมา5ชื่อตอนแรกทางแม่ยายเนี่ยเขาก็ชอบอยู่ชื่อนึงแต่ผมไม่ชอบเพราะเป็นคำว่าอีบอกว่าถ้ามาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวจะดูแบบเป็นอีมากจะแบบก็คือสุดท้ายได้ชื่อว่าโรฮาครับก็5ชื่อเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรไม่ครับ5ชื่อมาไม่ชอบเลยเพราะว่าผมเอามารวมกับนามสกุลผมแล้วเนี่ยมันเหมือนตัวเลขไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับตัวเลขอีกศาสตร์เกาหลีเสร็จศาสตร์จีนศาสตร์ไทยอีกอ่ะจ้ะศาสตร์อินเทอร์เน็ตศาสตร์อินเทอร์เน็ตอีกเพราะผมเชื่อว่าชื่อเนี่ยมันก็มีส่วนในของเรื่องโชคด้วยครับเพราะตัวผมอ่ะชื่อนามสกุลรวมกันอะไรอย่างเงี้ยมันได้5ดาวเต็มหมดผมก็คิดว่าตัวผมอ่ะก็เป็นคนที่โชคดีกับชีวิตผมก็เลยอยากให้ลูกอ่ะมีโชคด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้แบบชื่อนามสกุลเนี่ยมันไปได้ดีอะไรครับแล้วโรฮามาจากไหนคะเขาก็เลยเสนอชื่อมาใหม่ให้อีกชื่อนึงก็ชื่อโรฮาตอนแรกทั้ง2คนก็ยังรู้สึกแปลกๆกับชื่อนี้นะครับมันไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่มันเหมือนเป็นชื่อใหม่ของเกาหลีแล้วก็ตอนหลังก็ต้องเอาชื่อนี้แหละเพราะมันรวมกับนามสกุลแล้วมันได้คะแนนเต็มก็เลยแบบเอาเนี่ยแปลว่าโรฮาโรฮาคือชื่อจริงไหมหรือคือชื่อเล่นหรือว่ามันทั้งชื่อจริงทั้งชื่อเล่นครับคืออันเดียวกันเลยครับความหมายเนี่ยผมถามเขาบอกว่ามันเป็นต้องแปลเป็นจีนอะไรสักอย่างครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปก็คือเราไม่ทราบว่าความหมายมันคืออะไรครับเหมือนอย่างเงี้ยซานนี่แปลว่าอะไรตัวตลก
นี่พูดจริงป่ะก็คือมันมาจากแซนนี่อ่ะค่ะ ZANY จะอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ชื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นการออกแบบชื่อเพื่อให้แบบลูกเราแข็งแรงแล้วเขามีชื่อไทยด้วยไหมคะตอนแรกผมก็ถามเขาว่าจะเอาชื่อไทยได้ไหมอะไรเงี้ยคือจะไปขัดอะไรเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยครับนามสกุลมานามสกุลไทยเขาจะฟัดใส่ทันทีเลยนามสกุลไทยยังไม่ได้เลยครับเพราะว่านามสกุลไทยเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกของเขาเพราะว่าของเกาหลีเนี่ยนามสกุลจะคำเดียวพักคิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคำเดียวอย่างน้องโลฮานี่ก็คือถ้าเป็นนามสกุลเขาคือเราก็เลยคนละครึ่งทางอยู่เกาหลีก็เป็นพักไปอยู่เมืองไทยก็เป็นนามสกุลเราไปแต่ชื่อพอนะพักโลฮานะนอนนั่นพักโลฮาอินดาเนี่ยดูดีจังเลยอ่ะแล้วตอนแรกก็บอกจะเป็นพักแซรอยพักแซรอยแต่ขอโทษนะก่อนจะมีลูกได้เนี่ยนะนอกจากพักโลฮาแล้วกลายเป็นพักอยู่บ้านนะเพราะเนี่ยนั่งอยู่บ้านร้องไห้อยู่ที่บ้านเห็นบอกว่าก่อนที่ลูกจะคลอดมาก่อนจะมีลูกเจอเหตุการณ์หลายอย่างเจออะไรก่อนย้อนไปตอนก่อนจะมีลูกนะครับก็จะมีจริงๆแล้วเคยท้องแล้วก็หลุดไป2ครั้งครั้งแรกเนี่ยก็หลุดแบบต้องขุดมดลูกเลยครั้งที่2ก็หลุดแบบหลุดไปเองอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเราแต่เราอ่ะแพลนจะมีลูกเนี่ยเราก็แค่ปล่อยเป็นตามธรรมชาติไม่ได้แบบว่าจะต้องเดือนนี้มาให้ได้เดือนนี้มาให้ได้ก็คือไปเรื่อยเพราะว่าอายุยังรอได้อยู่ก็พอจนถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าประจำเดือนเลทนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีมีฝันทั้งคู่ด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะใช่แล้วละมั้งตอนนั้นกำลังไปเล่นสกีกันก็เลยคิดว่าเราเซฟไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางเขาเนี่ยก็ฝันว่าเขามีเหมือนแบบมีคนเอาผักมาให้อะไรเงี้ยครับเป็นผักเกาหลีครับส่วนผมก็ฝันในวันเดียวกันว่าผมมีงูโดนงูกัดก็เลยคิดว่าน่าจะมีลูกแล้วอะไรอ๋อเหรอปกติถ้าเป็นคนไทยนี่ฝันว่าโดนรู้แต่ว่าโดนงูรัดน่ะจะได้คู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่โดนงูกัดโดนงูกัดยิ่งแบบยิ่งกว่ารัดอีกไงไม่จริงๆมันมีหลายติดเลยงูกัดเนี่ยผมก็เข้าไปนั่งดูอินเทอร์เน็ตแหละก็มีหลายความหมายอาจจะเป็นเรื่องได้โชคบ้างหรือว่าบางคนก็จะฝันว่าได้ต่างหูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะฝันว่าได้หนูเคยฝันว่าได้ต่างหูก็คิดว่าได้ท้องหรือเปล่าอ๋อไม่มีผัวค่ะคือมาเอ๊ะว่าฝันทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครติดตามก็น่าจะพอทราบว่าในช่วงที่ภรรยาท้องเนี่ยก็มีช่วงที่ต้องแยกห่างกันไกลมากคือคนนึงกลับไปอยู่เกาหลีส่วนเราอยู่ที่นี่โดยบังเอิญแล้วมันโควิดเกิดขึ้นระหว่างทางตรงนั้นครับก็คิดว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เราต้องเจอกันอะไรเงี้ยครับปกติเนี่ยเขาจะไปกลับอยู่แล้วแต่ช่วงนั้นก็ช่วงกลับพอดีแล้วช่วงนั้นก็คือปิดประเทศพอดีก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอไปเรื่อยๆนะคือเราคิดว่ามันก็คงแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ไปมามันก็3เดือน4เดือนแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็โทรวีนผมทุกวันเลยครับก็ฮอร์โมนไงอารมณ์ฮอร์โมนเพราะว่าแบบผมหลั่นล้ามากอะไรเงี้ยไม่แล้วเขาโทรมาวีนยังไงคือแบบไม่ห่วงเขาเลยหรอไม่ก็คือผมไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นเกมดริงก์บ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรครับก็แฮปปี้ดีแล้วก็เขาก็ไปหาทางให้ผมไปเกาหลีให้ก็คือพอไปหาทางให้ผมก็ทำตามที่เขาบอกมาแล้วก็ไปก็ต้องกักตัวถูกไหมไปตอนนั้นก็ต้องกักตัว14วันตามกฎตามระเบียบเลยว่ากันไปภรรยาบอกว่าดูแลดีมากตอนช่วงที่ว่าพี่อ้วนบินไปปุ๊บดูแลอย่างนี้แต่พอหลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยภรรยาบอกดูแลไม่ดีรังสิตเปลี่ยนไปคือว่าตอนที่คลอดลูกใหม่ๆเนี่ยก็ด้วยความที่เขาเนี่ยก็ยังไม่มืออาชีพตัวผมก็ไม่มืออาชีพก็เลยช่วยๆกันแล้วมันก็เหมือนไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้อยู่แล้วว่าลูกยังเล็กอยู่แล้วก็โควิดก็ระบาดแล้วผมก็ไปไหนไม่ได้ผมก็อยู่แต่ห้องอ่ะผมก็ช่วยเต็มที่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าพออยู่เมืองไทยปุ๊บอ่ะผมก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมอยากจะทำแล้วก็บางทีก็ออกมาทำงานบ้างไปนู่นไปนี่บ้างหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยการช่วยอาจจะน้อยลงแล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะทำได้เห็นว่าเขาเป็นมืออาชีพแล้วก็อาจจะช่วยน้อยลงความจริงนะเมื่อสักครู่บอกว่าธรรมเนียมเขาเป็นแบบนั้นของเราก็อาจจะมีในแบบของเราครับวิธีการเลี้ยงหรือวิธีความเชื่ออะไรตรงไหนมันมีไหมที่รู้สึกว่าแบบเป็นปัญหาทะเลาะกันบ้างโอ้เยอะมากครับเรื่องทะเลาะกันเยอะมากยังไงอ่ะเล่าตัวอย่างทะเลาะกันแบบว่าทำไมหนูเห็นความอึดอัดข้างในนะไม่ทะเลาะกันแบบนี้นะระบายมันออกมาเลยระบายมันออกมาไม่คือแบบไม่ทะเลาะกันแบบจนแบบว่าอยู่เลี้ยงไปเลยแล้วกันจบเพื่อตัดปัญหาไหนเช่นที่ขัดกันที่ทำเนียมแบบต่างกันโอ้ยมันเยอะเพราะว่าอย่างลูกเนี้ยปวดท้องเขาก็ของคนไทยก็แบบว่าอาจจะใช้มหาหิงหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่ว่าคนเกาหลีไม่มีเลย
ไม่เอาเลยแล้วผมก็ติดไปด้วยนะเอาจากเมืองไทยไปด้วยเพราะว่ามีร้านค้าให้มาก็เอาไปด้วยแล้วเขาก็เหมือนแบบอย่าเหมือนแบบห้ามใช้อะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นรูปแบบปวดท้องปวดท้องอยู่ทุรนทุรายอยู่เราก็ทำไงเราก็แอบทาแต่เขาบางทีก็จับได้เขาบอกว่าเขาก็บอกว่าถ้ามันดีจริงทำไมคนเกาหลีก็ไม่ใช้เราก็เอ้าเราก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นแม่เห็นความตั้งใจเห็นความเป็นแม่ของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความพยายามเขาเราก็รู้สึกว่าเราก็หมดห่วงเรื่องตรงนี้จะบอกว่าที่จริงเราก็เถียงกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องยอมถอยที่จริงธรรมเนียมบ้านเราก็จะมีแบบถ้าเด็กเกิดใหม่ก็ต้องเอาอะไรนะแม่อันชันอายุแหละก็มีอย่างนั้นก็ถามเหมือนกันเขาบอกไม่ต้องเขาก็บอกไม่ต้องแต่พอดีโชคดีลูกคิ้วดกอยู่แล้วก็เลยไม่เป็นไรอย่างเราบอกคนไทยต้องโกนหัวนะใช่ก็บอกว่าไม่มีคนเกาหลีก็มีบ้างแต่ว่าไม่ต้องก็ได้นี่ อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีเรื่องพวกเนี้ยหรือว่าอาหารเด็กบอกว่าอยู่ไม่ต้องยุ่งอยู่อยู่เฉยดีกว่าผมก็โอเคปล่อยเขาแต่เพราะสุดท้ายแล้วผมก็เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ที่ดีก็เลยแบบอาจจะมีเถียงกันบ้างแต่ก็สุดท้ายเราก็โอเคไว้ใจครับมีหน้าที่ทำลูกอย่างเดียวพอครับผมแล้วก็หาเงินแล้วก็ทำงานหาเงินจ้ะใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานหาเงินหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเห็นเมียแอบบ่นมาว่าเอาแต่เล่นเกมครับเล่นเกมมีเล่นบ้างครับเล่นแค่ตอนกลางคืนนิดหน่อยครับก่อนนอนกี่ชั่วโมงฮะ2ชั่วโมงฮะไม่นิดละค่ะคือไม่หลังจากที่ลูกนอนไปแล้วอันนี้เราก็อยากมีเวลาของเราบ้างคือเขารอเราทำการบ้านหรือเปล่าทำการบ้านเด้ทำการบ้านเด้แล้วพี่วันไม่ทำหรือเปล่าไม่ได้แอบฟังไงไม่รู้ลูกสานนอนแล้วครับแม่ก็อยากมีเวลาสวีทกับพ่อบ้างอย่างเงี้ยพ่อหันไปเล่นเกมไม่ใช่ก็คือจะเล่นแค่แบบเหมือนแบบช่วงเวลานอนอ่ะเราก็บอกว่าอยู่ก็นอนไปเลยนะเราเจียดเวลานอนของเราอ่ะมาเล่นเกมเขาไม่ได้อยากนอนนะอันนั้นไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเราก็ชอบเล่นเกมไงเราก็เลยอยากเล่นแต่ว่ากลางวันเราไม่เล่นเลยนะตั้งแต่ก่อนมีลูกเนี่ยผมก็ยังเล่นอยู่บ้างนะกลางวันอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่เคยเล่นเลยตอนกลางวันแต่จริงๆต้องบอกว่าเขากับภรรยาเป็นฟูลไทม์เป็นพ่อแม่แบบ 100% นะคือหมายความว่าเลี้ยงเอง 100% นะเขาไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีลูกเนี่ยก็คือพี่อ้วนกับต้องเรียกพี่มะม่วงเนาะถ้าเรียกมันคือจะถ่ายคลิปกันอยู่แล้วถ่ายตลกเพราะว่าพี่มะม่วงเนี่ยเขาเป็นคนสนุกสนานแล้วก็จะเรียนภาษาไทยคนก็จะเอ็นดูคราวนี้พอมีลูกขึ้นมาก็มีการถ่ายคลิปเหมือนกันแต่ล่าสุดก็คือพี่ดังใน TikTok มากมันเครียดหรือไงคะเอาชุดภรรยามาใส่เต้นลง TikTok ใช่คือปกติอ่ะใน TikTok เนี่ยผมก็จะเคยเล่นอะไรเกี่ยวกับตุ้งติ้งตุ้งติ้งหลายครั้งแฟนผมเขาก็บอกว่าเอาชุดเขามาใส่สิแล้วเด็กก็คนก็ชอบกันก็เลยสงสัยพวกคนคงชอบให้ผมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับไม่แต่ในความเป็นจริงแล้วคือนี่คือนิสัยจริงป่ะที่เป็นคนแบบนี้เป็นบางช่วงเวลามากกว่าเหมือนช่วงเวลาที่เราสนุกเราอารมณ์ดีเราก็เล่นมีคนแซวว่าขาสวยแต่ขาสวยจริงขาสวยแบบขาผู้หญิงเลยอ่ะเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปเคยผ่าเข่าสองข้างแล้วหลังจากนั้นกล้ามเนื้อมันเลยหายไปหมดแล้วครับอ๋อเหรอก็เลยขาเรียวเลยแล้วมันมีผลต่อการเล่นกีฬาอาชีพของคือเมื่อก่อนนะผมเล่นกีฬาหนักมากแล้วต้นขาผมจะใหญ่มากจะแบบกล้ามเนื้อแน่นแต่ว่าหลังจากที่เคยผ่าตัดแล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เล่นกีฬาหนักเหมือนเดิมทำให้กล้ามเนื้อมันหายไปแล้วก็ขาก็ไม่มีกล้ามเนื้อก็กลับมาเป็นคนขาสวยเลยเห็นไหมขาเรียวเลยก็ถ้าใครคิดถึงนะครับวันนี้นอกจากเราจะชวนกันมาอัปเดตแล้วตามใน TikTok ก็ได้หรือแม้แต่ล่าสุดก็มีการเปิดช่อง YouTube ของตัวเองมีรายการของตัวเองด้วยก็เปิดมาประมาณปีกว่าแล้วครับครับผมตอนนี้ช่อง Fat Mango Channel นะครับผมก็เราก็ทำคลิปในครอบครัวครับตั้งแต่อยู่กัน2คนตอนนี้มี3คนแล้วก็เลยมาทำไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้แบบคนติดตามก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับวันนี้ได้เจอกันนะครับแล้วก็อัปเดตกันกับอ้วนรังสิตครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะร้านอาหารอร่อย1ร้านค่ะร้านคำเสน่ห์เขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดปทุมธานีเลยถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นแลนด์มาร์คต้องรอติดตามค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อนนี้น้ำลายสอไปหมดแล้วค่ะเพราะร้านนี้ร้านทำเสน่ห์นะคะที่เกริ่นเอาไว้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดปทุมธานีต้องมาพูดคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะขอต้อนรับคุณเก๋และคุณนัทจากร้านทำเสน่ห์ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าต้องถามก่อนว่าทำไมร้านนี้ถึงเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดปทุมธานีคะร้านนี้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นแบบร้านที่แบบมีหลายโซนที่ให้ลูกค้าไว้ถ่ายรูปเวลาเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือเหมือนหลายเหมือนอาหารเนี่ยประมาณหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักล้านใช่ใช่ค่ะนี่ๆๆวิวสวยแล้วก็อาหารอร่อยมากเลยอ่ะสวยมากอ๋อนี่คืออยู่ริมสะพานนั้นเลยเหรอใช่ค่ะริมสะพานปทุมเลยค่ะเออเข้าใจแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คคือเหมือนกับมาแล้วมันต้องมาเช็คอินถ่ายรูปตรงจุดนี้ใช่เพื่อได้สะพานนี้และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะนอกจากได้วิวสวยๆแล้วนะอาหารคุณก็หลากหลายด้วยเป็นอาหารประเภทไหนแนวไหนบ้างคะก็จะมีเป็นอาหารไทยจะเป็นแบบเหมือนแบบรสไทยๆที่เป็นฝีมือแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นอกจากอาหารไทยเห็นบอกว่าอาหารฝรั่งอาหารตะวันตกตะวันตกมีด้วยมีค่ะก็มีหลากหลายส่วนมากก็คือจะมีต่างชาติไปทานแต่เขาก็จะแบบเหมือนแบบทานรสจัดไม่ได้ก็จะไปเป็นพวกสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยที่ผสมกับรสชาติไทยไปนิดนึงให้พอให้ทานได้ค่ะใช่ซานิไม่คุยกับเราแล้วไม่คุยแล้วแม่ไปแล้วเนี่ยคุณกำลังจะเรียนแบบเขาใช่ไหมเนี่ยซานิแกดูจริงจังมากเดี๋ยวก่อนแกจะก้มหน้าก้มตาขนาดนี้เลยเหรอก็เมี่ยงมันดีมากเลยให้อธิบายไปทีละอย่างเลยเอาเริ่มจากทางหมูก่อนก็ได้ค่ะว่ามีเมนูอะไรก่อนที่สภาพมันจะหายไปมากกว่านี้แนะนำก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นเมี่ยงปลาทูนะคะเป็นน้ำจิ้มของสูตรที่ร้านเราก็จะมีน้ำจิ้มหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เป็นถั่วที่กินจริงใส่ถั่วตัดแล้วก็มีซีฟู้ดค่ะทานคู่กันแล้วก็ด้านหน้านี่คือเป็นปลาหยกนึ่งมะนาวปลาหยกค่ะเป็นปลาน้ำข้าวใช่อ๋อเป็นปลาน้ำข้าวใช่ค่ะเป็นปลาน้ำข้าวของออสเตรเลียเป็นปลาน้ำกร่อยอะน้ำกร่อยใช่ค่ะทำไมถึงเราเลือกใช้พันนี้เนื้อมันจะไม่ยุ่ยแล้วก็คือแบบว่าทานง่ายไม่มีก้างแล้วก้างแล้วอันนี้ก็แหมอยู่ริมแม่น้ำมันจะไม่มีกุ้งแม่น้ำได้ยังไงใช่ครับความเด็ดพิเศษของกุ้งแม่น้ำเป็นยังไงบ้างฮะกุ้งแม่น้ำนี่คือเนื้อจะเด้งแล้วก็มันเยิ้มค่ะจะสดสดใหม่ทุกวันครับเอาแล้วพวกเราไปแล้วนะคะเราไปแล้วครับนะตอนนี้จะไม่มีใครคุยด้วยแล้วก็มาต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำต้มยำน้ำใสก็จะเป็นกุ้งแบบกุ้งแบบเดียวกันไซส์เดียวกันใช่ค่ะไซส์เดียวกันไซส์เดียวกันเลยไซส์เดียวกันส่วนอันนี้หล่นอะไรคะเป็นหล่นผมบังทุกอย่างใช่ไหมผมรู้ใช่ฮะหล่นปลาเค็มใช่ครับใช้ปลาเค็มแบบไหนอะไรยังไงคะมีแบบปลาอินทรีปลาอินทรีครับกลิ่นจะไม่แรงมากใช้เป็นกะทิสดเลยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเห็นไหมฉันบอกเนี่ยอันนี้อันนี้อร่อยมากปลาเค็มกลิ่นไม่แรงมากค่ะไม่แรงเลยฮะอร่อยมากคือได้ความอร่อยของปลาเค็มแต่ไม่ได้เหม็นอะไรแบบเหมือนที่เคยเจอเลยอ่ะดีมากคือดีมากค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นไฮไลท์ตัดตัวที่ถือว่าแบบขึ้นชื่อที่สุดสมมุติผมเดินไปแบบช่วยแนะนำอาหารหน่อยสิครับเนี่ยนั่งอยู่ริมแม่น้ำแล้วอ่ะจะแนะนำตัวไหนจ้ะตัวนี้เลยขนมจีนน้ำยาปูค่ะเนี่ยค่ะคือไปทุกโต๊ะต้องสั่งเดี๋ยวจะบอกว่าคุณดูนะความข้นคลากของเนื้อเขาอ่ะเครื่องคุณแน่นมากเลยอ่ะนี่คุณขายเท่าไหร่เนี่ยจานนึงอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็380ชุดเล็ก250ต้องไปแล้วล่ะเชิญค่ะค่ะโอ้โหอร่อยไม่หยุดเลยค่ะเนี่ยที่พี่ทุกคนไม่มีใครสามารถพูดอะไรได้ไม่พูดอะไรไม่ได้แล้วอันนี้คือกุ้งซอสมะขามเหรอใช่ครับเป็นกุ้งซอสมะขามครับส่วนอันนี้เป็นแกงคั่วหอยขมครับแกงคั่วหอยขมมีเป็นตามฤดูไหมคะหรือว่ามีตลอดครับมีตลอดเผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดมากจนกรบรสชาติของหอยคุณใช้เครื่องแน่นทุกอันเลยใช่ครับพี่แกงจะเป็นพี่แกงทำเองมาเลยแล้วอันนี้ล็อบสเตอร์เหรอล็อบสเตอร์ผัดพริกเกลือครับอันนี้ก็กลิ่นแบบกระเทียมพริกไทยมาแบบมาเต็มมากจัดเต็มมากเท่าที่รู้ตอนนี้อันเราเริ่มกินล็อบสเตอร์เนี่ยจะเหลือแต่เปลือกแล้วล่ะคือถ้าไม่เกรงใจก็จะกินเปลือกด้วยละหนูอยากรู้ว่าอย่างล็อบสเตอร์เนี่ยเราขายราคาเท่าไหร่คะปรุงด้วยก็คือ590 500มาเป็นตัวแบบนี้นะดูหรูหราอลังการขนาดนี้ใหญ่โตไม่แพงค่ะที่จริงคือมีเมนูอาหารแบบเยอะกว่านี้อีกมากมายนะแต่ว่าเอามาได้ไม่ครบนะคะเป็นยังไงบ้างกับแบบฟีดแบ็กของคนที่แบบมาทานแล้วก็จากการรีวิวต่างๆในยุคปัจจุบันตอนนี้ดีค่ะผลตอบรับดีมากคือเขาก็จะดูรายการแล้วก็ปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอาหารอร่อยด้วยนะไม่งั้นไม่ปากต่อปากแน่นอนนะคะถามนิดนึงร้านตั้งอยู่ตรงไหนถ้าเกิดใครอยากไปต้องไปที่ไหนคะอยู่ตรงสะพานปทุมหนึ่งเลยครับข้ามสะพานมาก็ยูเทิร์นเข้ามาแล้วก็จะเจอร้านอยู่ขวามือครับมีชื่อปลา
ซื้อป้ายว่าร้านคำเสน่ห์เลยครับใครที่อยากทานนะคะไปที่ร้านได้นะคะแล้วมี delivery ไหมคะตอนนี้มีค่ะ delivery ก็จะมีเป็น LINE man อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโทรไปที่ร้านก็ได้โทรไปที่ร้านโทรสั่งที่ร้านน้องส่งให้เพราะฉะนั้นก็สามารถ search ได้นะครับทาง Facebook อะไรกันต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับก็พิมพ์คำว่าร้านคำเสน่ห์เบอร์โทรฝากหน่อยเบอร์โทรนะครับ020116341ครับติดตามกันได้นะครับก็เปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับอีก1ร้านซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าถือโอกาสไปเช็คอินกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับร้านดังร้านเด็ดร้านนี้จากปทุมธานีซึ่งวันนี้มาที่ต้มยำอมรินทร์ของเราขอบคุณมากเลยครับอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงในช่วงหน้าเราจะมีผู้ชายหล่อมากๆนะคะที่ขอโทษเถอะค่ะเปิดไปช่องไหนก็ต้องเจอผู้ชายคนนี้อาหมูดีหลกนั่นเองค่ะสักครู่ค่ะครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์และตอนนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวพ่อแห่งความหน้าเด็กตลอดการจริงๆทั้งที่จนถึงตอนนี้เขาก็ทำงาน7วันมาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าทั้งชีวิตน่าจะพูดแบบนี้ได้ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลเรื่องความหน้าเด็กของผมเลยนะฮะสวัสดีครับอาหมูครับสวัสดีครับจริงๆต้องพูดว่าเขาเป็นที่เรื่องลือในวงการเนี่ยนะติดปากเรียกว่าอาหมูเพราะว่าเข้าวงการมานานมากแต่ตอนเนี้ยเห็นหน้าทีไรเรียกพี่หมูเธอเออจริงๆแต่เขาชินไงเรียกอหมูอหมูทุกคนก็บอกอ้าหมูอหมูแล้วก็เรียกอหมูด้วยแต่ว่าคืออย่างซานี่หรืออย่างเนี้ยแล้วคืออย่างทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าคงดูละครนะหมูมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเรียกว่าโตมากับอาโตมากับเฮียเลยพี่หมูแล้วที่สำคัญไปทุกช่องใช่เดี๋ยวช่องนี้กลางวันก็เจอมาเป็นพ่อช่องนี้อีกแล้วทำงานหนักมากอ่ะจริงๆก็ไม่หนักหรอกฮะเพราะว่าทำงานแบบมีความสุขไงใช่ไหมถ้าพูดกันตรงๆนะด้วยอายุอ่ะเขาก็เป็นพ่อซานิได้จริงๆค่ะแต่ลองดูสิคืออ้าวไม่น่ามาเทียบกันสิคะไม่ใช่หนูสวยสมวัยแต่นี่คือเด็กผิดปกติผิดปกติเห็นผมวันนี้แบบนี้ได้เนี่ยนะครับดูกันมานานเนี่ยวันนี้ผมอายุ65แล้วถือว่าเป็นคนแก่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นวันนี้แบบนี้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสักประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะก็ในภาพก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือหมองคล้ำช่วงนั้นน่ะก็คือนะครับหมองคล้ำแล้วก็หน้าก็จะโทรมๆหน่อยนะครับรอยย่นใต้ตานะครับตีนกาเห็นไหมมันมาเต็มเลยนะครับหน้าผากนะร่องแก้มก็มาลึกเลยนะครับทุกอย่างอ่ะที่เป็นรอยย่นทั้งหลายนี่ขนาดยังไม่ยิ้มอ่ะยังเห็นชัดเลยนะแต่ว่าพูดตรงๆอีกเหมือนกันนะในตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าดูจากรูปเนี้ยแก่เลยนะใช่แก่ตอนนั้นก็คิดว่าแก่ตามวัยนะตอนนั้นคือแก่แบบไม่รู้ตัวนะแก่ไม่รู้ตัวหรอกก็คือวันหนึ่งไปเจอปุ๋ยนิทัศน์ปุ๋ยนี่มันมาทักเราเสียความมั่นใจเลยนะเสียเซลล์เลยบอกพี่หมูว่าดูแลรูปลักษณ์หรือว่าดูแลสุขภาพอ่ะโอเคเลยแต่ว่าผิวเนี่ยผิวดูไม่ดีอ่ะก็เลยแนะนำเซรั่มนะครับตัวนี้มาสตาราจิน่ามาใจก็ยังไม่เชื่อคำถามคือเฮ้ยจริงเหรอดีจริงเหรอก็นำกลับไปบ้านแต่เอากลับไปบ้านเนี่ยคำพูดของปุ๋ยเนี่ยทำให้เราคิดเหมือนกันนะกลับไปบ้านก็เอ๊ะเห็นด้วยในกระจกเฮ้ยแก่จริงด้วยว่ะเฮ้ยหน้ามันโซมว่ะคืออยู่ในอาก็ต้องยอมรับด้วยการที่เราเห็นแต่บางทีมันต้องรอให้คนทักเนาะเฮ้ยหน้ามันโซมว่ะแก่กร้านหน้ามันแห้งกร้านเฮ้ยแล้วมันจะใช้ได้ดีจริงเหรอกับสิ่งที่เราได้รับมาในวันนี้เราก็ตั้งไว้อ้าวภรรยากับลูกมาเห็นเฮ้ยพ่ออะไรอ่ะเนี่ยวันนี้เพื่อนให้มาอ้าวเขาบอกว่าเขาเป็นลูกค้าแบรนด์นี้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วไม่ต้องคิดมากเลยอ้าวถ้ายังไงยังไม่สบายใจเขาสแกนมาให้แล้วก็ให้ลองใช้ดูก่อนก็แล้วกันลูกเชียร์ใหญ่เลยเมียสั่งต้องลองใช้ดูก็เลยเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมครับนี่คือเซรั่มตาราจิน่านะครับเขามีความเข้มข้นนะครับเนี่ยเข้มข้นแบบเนี้ยนะครับไม่หกอ่ะนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามก็คือว่าเขาไม่มีความเหนียวเหนอะหนะเลยนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามก็คือว่ากับเวลาทาเข้าไปสู่ผิวเนี่ยมันซึมง่ายสบายแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวนะครับจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันใช้ง่ายครับเช้าก่อนนอนแค่นั้นเองจบเลยตัวเดียวจบไม่ต้องจำเยอะหลังจากใช้ไปแล้วเป็นไงฮะ
เล่าให้ฟังว่าจากสภาพหน้าแห้งกร้านโสมตอนนั้นนะครับพอทาคืนแรกไปเนี่ยนะครับเราก็ตื่นนอนมาตอนเช้าก็รู้สึกมันมีความชุ่มชื้นมันนุ่มนะครับเฮ้ยรู้สึกเอ๊ะเลยเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะชอบก็เลยลองเฮ้ยใช้ต่อดีกว่าคืน2คืน3แล้วพอหลังจากผ่านการใช้ไปสักระยะหนึ่งเซรั่มตัวนี้ก็เหมือนกับไปดูแลไปบำรุงนะครับทำให้ริ้วรอยทั้งหลายที่มันเคยปรากฏในภาพอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนการ่องแก้มใต้ตาเฮ้ยมันก็แลดูจางลงอ่ะแลดูเบาลงมันจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับใช้ต่อเนื่องกันมา2ปีละผ่านไปนะครับก็ได้ความชุ่มชื้นนะครับของเซรั่มตัวนี้สะสมมาเรื่อยๆจนไปไหนมีคนทักอ่ะไม่รู้เขาโกหกหรือเปล่าว่าได้หน้าใสไม่โกหกว่าได้หน้าใสคือนอกจากริ้วรอยมันจะแลดูจางลงเนี่ยแต่หนูว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือของอมูคือผิวหน้าดูอ่อนเยาว์คือใสไปหมดเลยเมื่อกี้ตอนที่แต่งหน้ากันในสตูค่ะเดินเข้ามาแล้วต่างคนต่างใส่หน้ากากนะครับใช่ไหมแล้วเราเห็นแค่ด้านบนเขาอะแล้วเราก็นึกในใจพระเอกคนไหนมาทอล์กเหรอโนคือเรานึกว่าเป็นแบบวัยรุ่นคนนึงจริ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 งเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสำหรับ65ปีไม่เคย65ปีมาก่อนเลยโอ้ยก็รู้สึกดีใจมากเลยพอใจมากเลยนะครับกับผิวนะครับกับสุขภาพในเวลานี้กับแต่ละจีน่าขอบคุณนะครับแต่ละจีน่าที่ดูแลผมนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเรามาใส่ใจดูแลผิวพรรณกันเถอะอย่าปล่อยปละละเลยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับให้โทรศัพท์กดโทรไปจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนก็ได้ที่1577นะครับเพราะว่าเราจะให้จำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับเราจะให้100สายแรกก่อนนะครับฟังนะครับโปรวันนี้พิเศษจริงๆนะครับซื้อแตนจีน่า1กระปุกใหญ่เราแถมให้อีก1กระปุกใหญ่ยังไม่พอเรายังให้ขนาดพกพาเป็นเซรั่มแบบนี้นะครับล้วนๆเลยนะครับอีก2และเรายังให้หน้ากากผ้าขอบคุณครับนะครับหน้ากากผ้าอีกนะครับยังดีทั้งหมด5ชิ้นทั้งหมดนี้5ชิ้นนะครับรวมกันราคาเต็มคือ 7,800 บาทครับแต่คุณผู้ชมซื้อโปรวันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาที่1577หรือ LINE @tarajina นะครับเซรั่มเซตนี้ใช้ได้รวมแล้วเฉลี่ยแล้วตก3เดือนราคาโปรวันนี้ตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับเซรั่มล้วนๆเลยนะครับรีบโทรศัพท์ไปจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนได้เลยนะครับครับ1577คนอื่นน่ะก็ใช้ไตรากัน3เดือนสองกระปุกใหญ่เนี่ยแถมเซรั่มไอ้นี่คือเซตเซรั่มเต็มๆเลยนะทำไมดิฉันใช้เดือนเดียวล่ะพี่บุ๋มควักทาคอด้วยป่ะคะเพราะว่าพี่บุ๋มไม่ได้ทาแค่หน้าไงพี่บุ๋มทามาถึงหน้าอกอาหมูค่ะมีคนเคยถามไหมว่าอาหมูใช้จริงหรือเปล่าใช้จริงครับใช้จริงครับไม่โกหกหรอกครับเพราะว่าอยู่มาจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็จะไม่โกหกคนดูจะไม่โกหกตัวเองเคารพตัวเองพอนะครับที่จะต้องบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยครับผลลัพธ์กับการใช้จริงก็จะต้องบอกกับคุณผู้ชมครับว่าใช้จริงออกมาได้เป็นแบบนี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมั่นใจยืนยันได้นะครับใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงแต่ตรงนี้เนี่ยแค่100สายเท่านั้นอหมูย้ำอีกสักทีนึงได้ไหมแบบเป๊ะเป๊ะปังๆว่าได้อะไรยังไงบ้างครับครับก็วันนี้ได้โปรตาจิน่า1กระปุกใหญ่แล้วก็แถมอีก1กระปุกใหญ่ขนาดพกพา2นะครับแล้วก็หน้ากากผ้านะครับทั้งหมด5ชิ้นนะครับจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาที่1577หรือ LINE @tarajina นะครับนอกจากผมแล้วนะครับคุณนิโน่นะครับคนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหถึงขนาดเอาเซรั่มนี่ไปพิสูจน์ในแลบเลยนะครับว่าคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วคุณบุ๋มบรรณัดดาคนนี้นะครับนี่ทาบอกมือเป็นนางงามเลยทาทั้งตัวแล้วนะฮะเนี่ยนะคุณปานธนพรคุณปานธนพรเนี่ยบังเอิญไปเจอกันในรายการเขาทักผมก็บอกว่าผมใช้เอ้าส่งต่อกันอีกปานธนพรก็เลยใช้จริงแล้วก็มาท้อในรายการกันอีกนะครับครับคุณปุ้ยพิมลวันแล้วก็ต่อมาก็เป็นคุณเจนนิเฟอร์คิมนี่นางก็มานะครับ
ผู้ชมร้อยสายตอนนี้มันก็หมดแบบหมดเร็วแล้วเราเห็นตัวเลขสายมันขึ้นอยู่ในหน้าจอปั๊บ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 เลยอ่ะหมูอ่ะแล้วครับคุณผู้ชม100สายแรกเต็มไปแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มให้อีก100สายนะครับโทรไปที่1577หรือ LINE @tarajina นะครับเพิ่มให้อีก100สายเท่านั้นนะครับโทรมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับในรายการนี้นะครับได้ Tarajina 1กระปุกใหญ่แถมให้อีก1กระปุกใหญ่นะครับขนาดพวกพาอีก2เซรั่มล้วนๆเลยแล้วก็หน้ากากผ้ารวมแล้วทั้งหมด5ชิ้นนะครับ 7,800 จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับเงินเดือนยังไม่ออกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้โทรศัพท์ไปล็อกสิทธิ์จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับโทรมาที่1577หรือ LINE @tarajina นะครับจริงๆวันหลังมานะขอมาเยอะๆเลยเถอะสักพันสายอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นไปเลยไม่เป็นไรครับไม่โปรเนี่ยคือจะเป็นโปรที่เรียกได้ว่าคนชอบมากที่สุดเพราะแฟนๆ Tarajina เนี่ยมีมา12ปีแล้วเขาก็จะรู้ว่าถ้าเป็นโปรเซรั่มล้วนนะจะกระหน่ำซื้อกันหน้าดูเลยอ่ะก็รีโทรเข้ามานะครับ1577หรือ LINE @tarajina นะครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่พกปลา2แล้วก็หน้ากากผ้านะครับ 7,800 นะครับเกือบหมื่นเนี่ยนะครับแต่จ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้3เดือนนะครับตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง35บาทนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหรือโทรศัพท์ไปล็อกสิทธิ์จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนก็ได้ที่1577นะครับผมใช้จริงๆนะครับรีบเลยผลลัพธ์เป็นแบบนี้ครับนะครับอาหมูยืนยันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าใช้จริงๆนะครับต้องบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ผลงานต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคนที่เลือกงานแล้วก็เลือกทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตอย่างดีที่สุดแล้วรับรองไม่โกหกแน่นอนไม่โกหกแล้วครับวันนี้ไม่โกหกแล้วครับครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับอาหมูค่ะขอบคุณอาหมูค่ะขอบคุณมากครับยินดีครับจะในช่วงหน้านะค่ะต้องรีบใช่ไหมครับจะมีนักแสดงอีกหนึ่งท่านบอกเลยว่ารุ่นเก่าแต่ไม่เคยยอมเก่าและที่สำคัญแกร่งมากๆสตรองมากๆกับผู้หญิงคนนี้พี่นี่ชนนาในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะที่ต้องยำอัมมารินที่ต้องยำอัมมารินคนนึงนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงรุ่นแม่นะคะเป็นตัวเก๋าของวงการแต่ไม่ยอมเก่าค่ะและที่สำคัญทุกครั้งที่เจอจะมีพลังงานความสดใสรอบตัวที่แผ่ซ่านไปยังคนรอบข้างตลอดนะคะเหมาะกับรายการของเรามากต้มยำคำนี้บอกเลยว่าจี๊ดตัวแม่พี่ดีชนนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเรื่องอดีตนิดหนึ่งนั่นแหละว่าแล้วคุณแม่คะเต้นเต้นก่อนเข้ายังไม่พออีกเหรอคะไม่พอค่ะไม่พอค่ะผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่เขามานะเขาเต้นจนแบบจริงปกติอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้ป่ะเปิดเพลงดีดดิ้นอยู่คนเดียวที่บ้านเต้นทั้งวันค่ะอ๋อเหรอเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าคนตาม IG ตามเพจนะคะจะเห็นว่าออกกําลังกายทุกวันคือแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรนะยิมปิดก็ไม่สะทกสะท้านเพราะที่บ้านดิฉันก็แคนดูพี่ดีอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะปีนี้นะคะก็57เต็มและกําลังก้าวขาเข้า58นะคะก็โตกว่าคุณลูกดิฉันรอบหนึ่งกระต่ายเหมือนกันแต่อันหนึ่งซึ่งต้องชมก็คือคอันว่าพี่ดีแบบพี่ดีอยู่ในสภาพนี้อยู่ในกรอบร่างนี้ซึ่งเป็นกรอบเดิมและดูแลตัวเองดีคือเอางี้พี่ดีเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ทำค่ะจะทำงานนะค่ะไม่ถึงว่าไม่อาจจะดูเหมือนไร้สาระนะคะอาจจะเต้นทำงานแล้วหรอแม่แต่ดิฉันทำงานนะคะทำอาหารกินนะคะคุณลูกค้าอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะเอาจริงๆนะพี่ดิพี่ดิเคยดูแบบสัดส่วนตัวเองไหมอย่างเช่นแบบเอว อกสะโพกอะไรมันเปลี่ยนมั้งไหมตลอดแบบ30ปี40ปีไม่เปลี่ยนน้อยค่ะเป็นคนที่เปลี่ยนน้อยมากเพราะสิ่งหนึ่งก็คือตอนนี้นะคะหลังจากมาอายุมาถึงขนาดนี้แล้วก็คือเราจะไม่ปล่อยให้น้ำหนักอ้วนผอมเกิน3กิโลแล้วก็ออกกำลังกายมาตั้งแต่สาวคือไม่ใช่เพิ่งมาฮิตคือออกกำลังกายมาเรื่อยๆๆและ energy มันก็จะมีคงที่ตลอดเวลาค่ะนอกเหนือจากวิธีการที่เราบอกว่านอนหลับให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายอ่ะพูดรู้หมดเลยเอาจริงนะมีอื่นๆที่แบบนี่แหละเคล็ดลับฉันเอาอย่างงี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยโดยปกติเนี่ยดีมาโดยตลอดแต่พอหลังจากเริ่มรอบเดือนหมดเนี่ยนะคะมันก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าอาการเสื่อมของร่างกายเป็นยังไงนะคะก็เริ่มมีอาการแบบขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อย
แต่ที่รู้สึกชัดๆคือเป็นคนชอบออกกำลังกายทุกวันแล้วก็เริ่มมีอาการที่หัวเข่าแต่ก็ยังทำตัวแบบเฉยๆเนียนๆอยู่จนกระทั่งมาวันหนึ่งนะคะคุณแม่ของตัวเองเนี่ยค่ะอ้วนเคยอ้วนอ้วนแล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องผ่าตัดหลังนะครับเราก็เลยต้องพยายามหาอะไรให้เขาทานแล้วก็พอดีว่าไปเจอพี่โยทัศวรรณนะคะนะคะเขาก็เลยแนะนำบอกว่าลองวิธีนี้ไหมลองกินสมุนไพรดูนะคะเพราะว่าตัวนี้มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาค้นคว้ามาใช้เวลานานเราก็เลยสนใจก็ไปเซิร์ชดูนะคะอะไรที่คิดว่ามันน่าจะดีกับแม่เราก็ลองไปซื้อมา1เซตแล้วก็ส่งให้แม่ไปบ้านอยู่คนละที่ส่งให้ไปแล้วเราก็ลืมไปละใช่ไหมคะพอปรากฏว่าปกติเนี่ยเราก็ส่งไปให้แม่หลายอย่างแต่แม่ไม่เคยโทรกลับมาไม่เคยไลน์กลับมาแต่อยู่ๆวันนึงก็ไลน์กลับมาเฮ้ยลูกไอ้กล่องเหลืองๆแดงๆอ่ะมันหมดแล้วสั่งมาให้แม่อีกได้ไหมแม่พี่ก็พูดจาอย่างนี้เหรอฮะจริงอ๋อเหรอเสียงสูงงี้เลยป่ะอ๋อเสียงต่ำกว่านี้ค่ะเสียงต่ำกว่านี้ลูกจ๊ะไอ้กล่องสีเหลืองๆแดงๆเนี่ยมันก็ดีนะสั่งมาให้แม่อีกได้ไหมเล็กๆแคบๆอะไรเนี่ยสั่งมาให้แม่อีกได้ไหมเล็กๆแคบๆไอ้เราก็ได้เลยค่ะแม่มีคุณผู้ชมตกใจเลยอันนี้เสียงลูกไงคะเสียงลูกจะได้รู้ว่ามันเสียงแตกต่างกันค่ะแล้วคุณลูกก็ดีใจคุณลูกก็เลยโทรไปสั่งใหม่ค่ะดีใจมากค่ะแล้วตอนที่พี่โทรไปสั่งเสียงเป็นไงคะคุณคะขออีก2ชุดเลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรแถมบ้างคะเอาหมดเลยค่ะอย่างนี้ที่คุณแม่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาชอบเขาประทับใจจนเขาขอให้เรามาสั่งเพิ่มหน่อยสิลูกเนี่ยเพราะว่าคุณแม่รู้สึกยังไงฮะคือเขาบอกว่าการเจ็บของเขาทุเลาลงนะคะแล้วตอนนี้เขาก็แฮปปี้มากที่เขาเริ่มอยากจะออกมาเดินกับหลานๆนะคะเพราะฉะนั้นสั่งให้แม่เพิ่มหน้าบันนาวอย่างนี้ค่ะตอนนี้คือออกไปไหนมาไหนได้ได้ค่ะก็แบบว่าเดินในหมู่บ้านอะไรเงี้ยได้ตอนนี้ก็อาการแบบว่าทุเลาขึ้นและพอหลังจากนั้นนะคะพอแม่คืออาการทุเลาค่ะดิฉันก็ทานบ้างค่ะดิฉันก็ทานบ้างเอาให้เห็นชัดๆเลยก็คือเราคิดว่าเราก็แย่แล้วเหมือนกันตอนนี้เนี่ยลืมไปเลยค่ะถ้าใครตาม IG ตามเพจก็จะเห็นว่าดิฉันดีดทุกวันทั้งวันเอาจริงๆนะเพราะว่าคนใส่ส้นสูงมันจะตึงแล้วการใส่ส้นสูงบางทีมันเหมือนมันต้องจิกอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีใส่ส้นสูงแล้วยังเต้นอีกตอนนี้ก็เลยแบบว่าแฮปปี้นะคะแฮปปี้ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ดีใจที่บอกว่าแม่แบบเล่นกับหลานได้ค่ะดีใจค่ะนะคะนั้นโยคะนี่มันชิวๆค่ะตายแล้วท่างดโยคะนี่มันชิวๆค่ะสวยมากแล้วปกติบางทีเราก็ไลฟ์ค่ะอยู่ที่เพจแล้วก็ไลฟ์ให้เห็นเลยว่าออกกำลังกายแดนซ์บ้างฮูลาฮูปบ้างจัมใส่สเก็ตอะไรต่างๆนั่นแหละจริงๆหลายคนเนี่ยทราบนะว่าออกกำลังกายดีแต่พอมารู้สึกจะตั้งใจออกกำลังกายออกไม่ไหวแล้วก็มีใช่ค่ะถ้างั้นขอถามหน่อยว่าเล็กแคปเนี่ยมันคืออะไรเอาจริงมันคืออะไรตัวเล็กแคปเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรในตัวนี้นะคะมันมีสมุนไพรทั้งหมด7ชนิดนะคะก็มีโสมนะคะที่อายุ6ปีขึ้นไปมีเห็ดลิ้นจือมีตังกุยนะคะอาเซโลล่าเชอรี่นะคะโกจิเบอรี่เจลกู้หลานและก็ขมิ้นชันนะคะและสิ่งสำคัญนะคะแคปซูลเนี่ยนะคะทำจากพืชทำจากพืชด้วยนะคะแคปซูลเนี่ยคือแบบว่ารับประทานไปไม่ต้องห่วงก็แบบเป็นมังสวิรัติไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นทำจากพืชด้วยแต่จริงนี่สมุนไพรก็เป็นมังหมดเลยเนาะถูกค่ะเป็นมังสวิรัติก็สบายมากนะคะแล้วก็ผ่านอย.นะคะแล้วก็ฮาลาลพี่น้องมุสลิมทานได้มุสลิมก็ทานได้นะคะรับประทานได้แล้วก็คือวิธีการรับประทานง่ายนะคะวิธีการรับประทานง่ายก็คือทานตอนท้องว่างนะคะตื่นมาก็รับประทานเลยนะคะแล้วก่อนนอนรับประทานเลยก็จบข่าวและที่มั่นใจนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะวิจัยมากว่า10ปีนะคะทุ่มทุนไปเป็นล้านเลยนะคะโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรงเลยค่ะแล้วตอนนั้นที่แบบเสียงสูงโทรไปสั่งเพิ่ม2เซตแล้วถามโปรเขาวันนี้มีโปรแบบนั้นหรือมีโปรดีกว่านั้นหรือเปล่าวันนี้นะคะเราก็ต้องมีโปรนะคะเราก็อยากจะให้หลายๆคนนะคะมาลองเปิดใจดูนะคะเราก็จะมีโปรนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจนะคะเล็กขับนะคะซื้อ2แถม5นะคะราคาเพียง 1,990 บาทนะคะซึ่งปกติเนี่ย 2,800 บาทนะคะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะถ้าคุณซื้อ2ชุดนะคะเราจะแถมนี่ค่ะสมาร์ทวอชนะคะเพื่อสุขภาพนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจนับ9นะคะแล้วก็คุณภาพของการนอนของคุณด้วยนะคะเรือนี้นะคะมูลค่า 2,000 บาทจำกัด30เซตนะคะแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านนะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะเราโทรมาก่อนได้เลยนะคะโทร0814005555นะคะหรือว่ายิง QR code นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอดHerb Plus ก็ได้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะและถ้าเกิดว่า Miss Call นะคะเราก็ถือว่าได้สิทธิ์แล้วค่ะด้วยความห่วงใยนะคะช่วงนี้นะคะโควิดเราก็แถมเจลนะคะแล้วก็สเปรย์โสมแดงนะคะสเปรย์โสมแดงทุกออเดอร์นะคะเราก็จะแถมนะคะทั้งสเปรย์ทั้งแฮนด์เจลให้เลยนะคะอย่าลืมนะคะซื้อ2แถม5เพียง
ียง 1,990 บาทเท่านั้นนะคะแล้ว2ชุดสมาร์ทวอชเป็นของคุณค่ะโทรเลย0814005555หรือว่ายิง QR code หรือว่าแอดไลน์แอดเฮิร์บพลัสก็ได้นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยให้คำปรึกษาตลอดเลยนะคะอันนี้นะคะมีทั้งเจลทั้งสเปรย์นะคะสเปรย์นี่แบบว่าดีมากนะคะไปไหนนะคะก่อนจะหยิบอะไรนะคะดิฉันก็แบบจะฉีดนะคะเวลาแบบว่ามีไปรษณีย์มาส่งนะคะดิฉันก็จะฉีดนี้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าอ่ะเดี๋ยวโดดให้ดูอีกทีอันนี้จะบอกให้นะคะว่าบี้กินจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็กินจริงๆเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสิ่งสำคัญนะคะการที่เราจะมั่นใจอะไรสักอย่างนะคะกับโปรดักต์นะคะเราจะต้องเชื่อมั่นนะคะว่าเขาผ่านอย.นะคะแล้วก็ผ่านผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะ2กล่องนี้นะคะแล้วก็แถม5นะคะเพียง 1,990 บาทนะคะปกติ 2,800 บาทแล้วก็ถ้าเกิดซื้อ2ชุดแบบนี้2ชุดนะคะแถมสมาร์ทวอชนะคะราคา 2,000 บาทนะคะจำกัด30เซตโทรเข้ามาเลยนะคะ0814005555นะคะหรือว่ายิง QR code นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอดHerb Plus ก็ได้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะแล้วถ้าเกิดว่า Miss Call นะคะเราก็ถือว่าได้สิทธิ์แล้วค่ะจริงๆต้องบอกว่าในราคาเท่านี้ถือว่าคุ้มค่านะคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะแล้วการดูแลตัวเองผมว่าดูแลด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติสบายใจที่สุดนะครับแล้วก็นี่ฮะเราเห็นกันอยู่นะครับต้องบอกว่าอายุขนาดนี้ได้แบบนี้นี่คือสิ่งที่พี่ดีเลือกในการดูแลตัวเองวันนี้เพราะฉะนั้นรีบเลยนี่คือโปรที่ดีมากๆนะครับซื้อ2แถม5นะครับแล้วก็นี่มีได้สเปรย์กับเจลสเปรย์กับเจลด้วยนะครับและถ้าคุณสั่ง2เซตนะครับคุณจะได้สมาร์ทวอชไปอีกอันนี้ก็มูลค่า 2,000 แล้วเพราะฉะนั้นมันยิ่งกว่าคุ้มซะอีกเพราะฉะนั้นรีบกดมาเลยที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814005555หรือว่า LINE @เฮิร์บพลัสนะคะถ้าไม่ดีที่แม่จะไม่ยอมให้เห็นรูปหรอกค่ะว่าเขาเดินไม่อยากออกสื่ออะไรทั้งสิ้นวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับพี่ดี้นะที่มาบอกอะไรดีๆกับเรานะเพราะว่าเราเห็นคนนี้เป็นไอดอลเรื่องการดูแลสุขภาพมาโดยตลอดเลยนะสุดยอดมากๆขอบคุณมากค่ะเอเนอร์จีมาฝากนะทั้งรายการคึกครื้นไปหมดทีมงานนี่แบบหน้ามันหอบกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เธอนำเต้นอยู่นะฮะหมดเวลากันแล้วครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับผ่านครึ่งเดือนของกุมภาพันธ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่งวาเลนไทน์ด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะจริงไงล่ะจ๊ะฉันไม่อยากจะพูดอะไรเลยนะเธอแต่บ้านเธอน่ะจะสวีทอะไรถึงไปถึงไหนก็ทำไมล่ะมันก็ต้องแสดงออกความรักกันแล้วทางนู้นล่ะทางนู้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะเออกล้ามนี่มันอร่อยมั้ยคะกล้ามเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าแซวคนอื่นกับข้าวตัวทั้งหมดแหละโดยเฉพาะวาเลนไทน์ปีนี้เขาก็แลรอดูเธอกันทั้งนั้นแหละโอเคครับวันนี้นะเหมือนเดิมนะเที่ยงครึ่งเรากลับมาเจอกันกับต้มยำอมรินทร์วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนบ๊ายบายคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี